ราถึงความเป็นมานิดนึงว่าความเป็นมาในการที่จะมาเลี้ยงปลาดุกตัวนี้มีความเป็นไปไหมครับครับอันดับแรกก่อนเลยคือผมไม่เคยเลี้ยงปลาดุกเลยพอไม่เคยเลี้ยงปลาดุกปั๊บเราก็เลยไปศึกษาเรื่องปลาดุกพอศึกษาเรื่องปลาดุกปั๊บเรามาศึกษาเรื่องน้ำครับฉะนั้นคือน้ำกับปลามันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วปลาดุกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายสุดละเพราะว่าคุณภาพน้ำไม่ต้องดีมากนะครับน้ำไม่ต้องเยอะมากก็เลี้ยงได้ละนะครับผมเลยตัดสินใจเอาปลาดุกเป็นต้นหลักที่จะมาเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบครับผมก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาเลยก่อนไหมครับคือถ้าเป็นปลาดุกไม่เคยเลยครับผมเลี้ยงแต่ปลานิลในกระชังนะครับแล้วพอในปลาดุกคือตอนนี้ในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยน้ำมันจะแรงคุมไม่ได้ผมก็เลยมองว่าเอ๊หรือว่าเราจะเลี้ยงบนบกเพราะมันจะคุมได้พอคุมได้เสร็จปั๊บเราก็ไม่ต้องมาพะวงเรื่องน้ำลดน้ำแล้งน้ำแห้งอย่างเงี้ยครับครับผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยงปลาดุกครับเมื่อเทียบระหว่างการเลี้ยงปลาดุกกับปลานิลในกระชังนี้ครับผมความยากแตกต่างไหมครับความยากแตกต่างกันไหมความยากไม่แตกต่างกันนะครับแต่ความง่ายการควบคุมได้คือถ้าเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยต้นน้ำมายังไงเราก็จะได้รับอย่างนั้นถ้ามีสารมีแหล่งน้ำไม่ดีมาปลาเราก็จะเสียหายเราจะคุมไม่ได้เอาไม่ทันครับแต่ถ้าเราเลี้ยงในแท้งเนี่ยเราจะควบคุมได้ทั้งหมดทั้งค่าพลังงานคนงานแล้วก็น้ำสิ่งแวดล้อมครับผมสิ่งสำคัญในการเลี้ยงปลาดุกอย่างแท้งต้องมีอะไรเป็นหลักครับที่จะเรียนได้อันดับแรกความรู้ก่อนครับคือการทำธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะครับเราจะลดความเสี่ยงได้ด้วยความรู้ครับเราศึกษาหาความรู้ก่อนคาแรคเตอร์ของปลาน้ำนะครับตลาดครับผมก็เทียบระหว่างตลาดของปลาดุกกับตลาดของปลานิลในทางน้ำโขงครับมันตลาดคนละกลุ่มเหมือนกันหรือกลุ่มเดียวกันครับผมมองว่ามันกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างปลาเศรษฐกิจนะครับมีอยู่ 2-3 ตัวนะครับจะเป็นปลาดุกปลานิลแล้วก็ปลาช่อนปลาหมอประมาณนี้ครับเทียบความคุ้มค่าระหว่างการเลี้ยงปลาดุกกับปลานิลกับการอะไรคุ้มค่ากันครับแก๊ปมันใกล้เคียงกันครับแต่ผมมองว่าอัตรารอดนะครับเลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่อัตรารอดเยอะลง100ตัวรอด98ตัวผมว่ายังไงก็กำไรหมดครับทุกปลาแหละครับอยู่ที่การเลี้ยงแตกต่างกันไหมครับเท่ากันครับประมาณ4เดือนเท่ากันครับนั่นที่สุดการตลาดครับของเราตลาดอยู่ที่ไหนบ้างแล้วขนาดปลาส่วนใหญ่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดขนาดไหนครับครับตลาดนะครับตอนนี้ผมส่งอยู่ประมาณ5จังหวัดอีสานตอนบนนะครับมีหนองคายอุดรหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็สกลนิดหน่อยตะเข็บชายแดนสกลนะครับตะเข็บชายแดนของบึงกาฬครับผมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครที่ไหนครับปลาดุกนะครับปลาดุกเนี่ยลูกค้าก็จะทุกเขาเรียกว่าทุกชนชั้นนะครับชั้นเกษตรกรครับจนถึงชั้นกลางหรือว่าระดับคนรวยก็กินได้ครับก็กินได้ทุกชั้นครับในส่วนของตรงนี้เห็นว่าลงทุนต้องมากในส่วนของเกษตรกรทั่วไปจะทำแบบนี้ได้ไหมครับคือผมมองว่าระบบนี้คือเป็นระบบไม่ใช่ระบบทางเลือกนะครับเป็นระบบทางรอดของเกษตรกรนะครับทำไมถึงระบบทางรอด คืออันดับแรกคือคุมเรื่องต้นทุนได้นะครับการลงทุนยังไงจะทำอะไรมันก็ต้องลงทุนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคือพอเราลงทุนแล้วเรามีความรู้ด้วยผมว่ามันเป็นทางรอดของเกษตรกรครับอยากให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงปลาดุกควรจะเริ่มต้นยังไงและควรเลี้ยงมากน้อยขนาดไหนครับโอเคครับอันดับแรกเลยวิธีการก่อนที่จะเลี้ยงนะครับเปลี่ยนความคิดก่อนนะครับคำว่าเปลี่ยนความคิดคือไม่ใช่คิดว่าโอ้ยต้องคนรวยเท่านั้นที่ลงทุนแล้วทำได้ไม่ใช่นะครับเปลี่ยนความคิดก่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องทำแบบใหม่ละเพื่อความอยู่รอดเพื่อการเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับของเศรษฐกิจที่หมุนไปอันดับที่สองก็คือเปลี่ยนวิธีทำพอเราเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเราอยากทำใหม่ละเราก็มาเปลี่ยนวิธีทำครับทำแบบใหม่ทำยังไงให้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ของตลาดตอบโจทย์ของผู้บริโภคครับผมหลายคนมองว่า
การที่เลี้ยงปลาในแบบปิดหรือว่าแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรตรงนี้ของเรามีปัญหาตรงนี้ไหมครับโอเคตอนนี้ของผมเนี่ยเลี้ยงปลาระบบปิดอย่างเงี้ยโดยใช้น้ำผ่านแล้วก็ใช้จุลินทรีย์เรื่องกลิ่นจะไม่มีเลยทั้งกลิ่นในการจัดการในฟาร์มนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วเรื่องของเทสเนื้อก็จะไม่มีกลิ่นคาวขนาดจับปลาเมือกยังไม่คาวเลยครับผมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทุนอย่างชุดหนึ่งต้องใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ในการเลี้ยงหนึ่งครั้งครับครับเฉพาะบ่อผ้าใบนะครับก็ประมาณ 20,000 นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็รวมทั้งท่อแป๊บประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ครับเลี้ยงได้ละครับครับแล้วรวมทั้งปลาและอาหารนี่หมุนรอบนะครับตกประมาณสักเท่าไหร่ครับพันปลาน่าจะตัวละบาทนะครับแล้วก็อาหารก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 ครับและคนบอกว่าพันปลาเนี่ยเราต้องหามาจากไหนที่จะมีคุณภาพพอเลี้ยงแล้วจะได้มีปัญหาที่แค่เรื่องอะไรพวกนี้ต้องหายังไงครับในเรื่องพันปลาคือในเรื่องพันปลาเนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้เป็นคนผลิตต้นทางนะครับฉะนั้นคือมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แต่พอเรามาอยู่ในระบบนี้ปลามันจะได้กินทุกเม็ดปลาจะได้กินทุกตัวฉะนั้นคือเรื่องแตกไสก็จะน้อยมากครับครับผมขนาดที่แต่ที่นิยมของตลาดตอนนี้มีสักกี่ขนาดครับแล้วก็ราคาประมาณอยู่เท่าไหร่ครับช่วงราคาของปลาพวกนี้ช่วงไซส์นะครับมันจะมี2ถึง3ตัวโลนี่คือเขาเรียกว่าไซโบนะครับไซใหญ่นะครับไซนี้ก็จะเอาไปทำร้านข้าวแกงเป็นใช้สับนะครับแล้วก็อีกไซนึงก็4 5 6ตัวโลนะครับไซนี้จะเป็นไซปิ้งครับจะเอาไปปิ้งครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นไซเล็กลงไปเลย6 7 8ตัวโลนี่คือเอาไปปล่อยเขาจะเอาไปปล่อยทำบุญที่วัดหรือจะเป็นปลาป่นเป็นป่นนะครับทำป่นในส่วนของผลผลิตตรงนี้ของเราถึงแม้ว่ามี50ของแข็งครับตอนนี้ผลผลิตต่อวันประมาณสักเท่าไหร่ครับคือตอนนี้ผลผลิตต่อวันผมสามารถผลิตแม็กได้วันละ3ตันครับครับ3ตันนี่คือ 3,000 โลต่อวันครับผมเดือนนึงก็ประมาณ100ตันนะครับแต่ตอนนี้คือด้วยเพิ่งผ่านหนาวมาแล้วด้วยเราวางผลผลิตก่อนหน้านี้ต่ำมากแต่ด้วยคนต้องการสูง คือซัพพลายเรามีน้อยแต่ดีมานด์เยอะครับก็เลยไม่พอตลาดครับนับตั้งแต่เริ่มอนุบาลจนถึงพอขายแล้วนี่ต้องใช้เวลานานมากน้อยขนาดไหนครับถ้าอนุบาลก็ประมาณโดยปกติถ้าเอาปลานิ้วมาเลยนะครับของผมท่านสมมติเลี้ยงปลานิ้วมาเลยเนี่ยจะอยู่ในแทงค์อยู่ที่ประมาณ95วันครับผมได้จับครับครับผมโดยปกติถ้าเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ115วันครับแล้วก็ในแท้งนี่เร็วกว่าเร็วกว่าครับเร็วกว่าแล้วก็โตเร็วกว่าแล้วก็อัตราการรอดดีกว่าครับอยากให้ฝากเกษตรกรที่คิดจะประกอบอาชีพจะทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จทำยังไงนิดนึงครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับหาความรู้ก่อนครับครับผมครับอันดับที่สองคืออย่ากลัวการลงทุนครับครับเพราะทำอะไรมันก็ต้องลงทุนทุกอย่างนะครับแต่คือเราลงทุนเงินไปแล้วเราต้องลงทุนความรู้ด้วยนะครับแล้วเดินให้สุดทางครับคำว่าเดินสุดทางคือไม่ใช่เจอปัญหานิดหน่อยแล้วก็เลิกทุกอย่างมันมีแก้ปัญหาหมดครับอย่างวันนี้ผมมองว่าก่อนหน้านี้ผมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันนะครับแล้วผมก็เลยศึกษาเอาระบบไบโอฟล็อกคือการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยไปกินขี้ปลาพอกินขี้ปลาเสร็จปั๊บขี้ปลาก็จะกลายมาเป็นโปรตีนเพื่อเลี้ยงปลาต่อไปฉะนั้นคือมันเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำด้วยสองคือได้โปรตีนกลับมาให้ปลาด้วยครับครับเห็นว่าตอนนี้จะเอาน้ำในส่วนของน้ำที่ปล่อยออกไปทำส่วนของเกษตรอินทรีย์เป็นยังไงครับพี่ครับโอเคครับคือพอเรารู้เรื่องน้ำนะครับน้ำที่เราทิ้งไปเนี่ยมันจะมีแอมโมเนียไนเตรตไนไตรเยอะฉะนั้นคือไนเตรตไนไตรเนี่ยจะช่วยในการปลูกผักในผักใบเขียวนะครับฉะนั้นคือตอนนี้เราก็จะดูดกลับมาเพื่อที่จะปลูกเป็นผักอินทรีย์ต่อครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ตอนนี้เห็นระบบไฟมีทั้งหลายแบบเกษตรกรถ้ามีความพร้อมแบบนี้จะทำได้ไหมหรือว่าของพี่มันเฉพาะต้องทำแบบนี้คือตอนนี้ผมมองว่าถ้าใครมาดูงานนะครับหรือว่าได้ชมของผมเนี่ยผมจะให้เขา develop เลย copy ไปแล้วก็พัฒนาเลย คือตอนนี้ข้อเสียของผมคือผมจะต้องดูดน้ำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงในระบบฉะนั้นคือจะต้องใช้ไฟถ้าของเกษตรกรเนี่ยถ้าเราวางเลย์เอาท์ดีๆนะครับเอาแหล่งน้ำเอาไว้ตรงสูงนะครับบ่อเลี้ยงต่ำกว่าแหล่งน้ำคือเราสามารถใช้ gravity flow โดยการที่เปิดน้ำออกมาได้เลยไม่ต้องใช้พลังงานนะครับแล้วพอปั๊บเราก็ดูดน้ำที่น้ำทิ้งจากปลาเนี่ยครับต่ำลงไปก็เป็นแปลงผัก
ผมมองว่าปลูกเลี้ยงปลาดุกได้ข้าวเลี้ยงปลาดุกได้ผักฉะนั้นคือการทำธุรกิจเชิงเดี่ยวเสร็จเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเลี้ยงปลาเชิงเดี่ยวนะครับแล้วขายเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเราจะต้องทำธุรกิจไปในคู่กันนะครับเลี้ยงปลาด้วยได้ผักด้วยได้ข้าวด้วยเอาน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับคือการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดใช่ครับให้พูดถึงความเป็นมาขึ้นที่ตรงนี้นิดนึงก็มีพื้นที่มากน้อยขนาดไหนตรงนี้แล้วครับพื้นที่ของที่ฟาร์มผมอยู่ประมาณ18ไร่นะครับเป็นพื้นที่เลี้ยงที่เป็นบ่อผ้าใบจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ5ไร่ครับแล้วก็พื้นที่บ่อดินก็ประมาณ2งานประมาณ1ไร่ที่เหลือก็เป็นที่เก็บน้ำกับที่น้ำทิ้งนะครับตอนแรกนะครับชาวบ้านมองว่าผมเป็นบ้านะครับเพราะว่าการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยขุดคันนาเอามาตั้งแล้วใส่น้ำก็เลี้ยงได้เลยนะครับคือทำไมต้องลงทุนเยอะแยะนะครับณวันนี้คือคนที่มาเห็นผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยทำได้ยังไงฉะนั้นคือผมมองว่าการที่เราเอาความรู้มาทำในเชิงเกษตรฉันผมว่ามันตอบโจทย์ผมเคยไปอเมริกานะครับเป็นทะเลทรายเลยแต่เขาปลูกผักได้น้ำอย่างเค็มเลยเขาเอามาเป็นน้ำจืดได้ด้วยทรัพยากรของประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าดีมากน้ำดินปลูกอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็ได้ถ้าเรามาพัฒนาเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์สำหรับการทำภาคการเกษตรนะครับครับผมครับพี่ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำบ่อขนาดนี้สักกี่บ่อ200บ่อครับ200บ่อใช่ไหมครับใช่ครับผมจะผลักไปอยู่ที่ประมาณ5ตันครับครับ200บ่อนี้คือใช้พื้นที่จะทอดก่อนประมาณสักกี่ไร่ครับพี่200บ่อผมน่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ15ไร่ครับ5ไร่ก็เกือบเป็นพื้นที่เนาะใช่ครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นแหล่งน้ำครับครับผมครับท่านลุงครับตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้น้ำน้อยหรือว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในครั้งนี้ครับครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าเหมาะสมกับพ่วงเวลาซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับการดำเนินกิจกรรมของคุณกฤตที่ทำเนี่ยฮะเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์มากสำหรับการเลี้ยงในสภาวะที่มีน้ำน้อยหรือสภาวะที่เกิดความแห้งแล้งนะครับเพราะเป็นการเลี้ยงที่หนาแน่นและสัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจครับเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้ดีครับนอกจากการเลี้ยงปลาดุกแล้วท่านมีประมงที่ว่ามีการเลี้ยงอะไรที่ใช้น้ำน้อยลักษณะนี้ไหมครับมีจำนวนกายที่เหมาะสมที่จะทำที่เหมาะสมก็จะมีประเภทกบอีกชนิดนึงนะครับกบกับปลาดุกเนี่ยจะเป็นสัตว์น้ำที่มีอวัยวะพิเศษเก็บออกซิเจนสามารถอยู่ในที่แออัดได้แล้วก็ปริมาณออกซิเจนนี้ไม่ต้องสูงมากก็สามารถอยู่ดำรงชีวิตได้ด้วยความหนาแน่นนะครับเลยตรงนี้ใช่ครับแต่มีอีกเจ้าหนึ่งอยู่สุรินทร์นะครับที่ผมไปดูงานของพี่ตาแต่เขาเลี้ยงน้อยกว่าผมไปดูต้นแบบจากแกล่ะครับแล้วก็ต้องเอามาเลี้ยงคู่บนบกถูกไหมครับใช่ครับเนี่ยมันคือโอเคไอ้เรื่องน้ำโขงนะเอาตรงนะถ้าน้ำโขงผ่านประเทศเราก็กางทำได้เราก็ทาปลูกมาดิปลูกเข้ามาเอาพลังงานโซลาร์เซลล์เข้ามากลางวันแม่งจั่นฟรีเลยคุยกับแฟนโมงเช้าป๊อปเตอร์แล้วยังตายยากอยู่ใช่ใช่ผมซื้อลาซาด้าแปะตามบ้านเขาถึงเวลาเขาเปิดเองปิดเองไฟนะทำสักสองบ่อพอแล้วพี่สองบ่อนี้ครับขับแก้มทั้งปีแล้วครับ5กิโลครับแต่ของเขาไปได้แค่ 1,500 กิโลต่างกันล่ะแล้วมันร้อนด้วยดูตอนแรกไปตอนนี้อันแรกเนี่ยเป็นที่ตากตาแง่
าก็ว่าเรียกว่าสวยมากกินจะตรวจมันตาไม่ดีใช่มั้ยเนี่ยอันตรายอันนี้คือวิธีการการรักน้ำอ่ะทำเลยเราไม่ต้องใช้มอเตอร์โอ้ตอนเอาน้ำออกใช่ครับตอนเอาน้ำออกเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเอาตะกอนออกครับตะกอนกลางบ่อตะกอนปกติมันจะอยู่กลางบ่อใช่ไหมต้องครับแล้วพอเราปั๊บเราจมน้ำลงไปเพื่อที่จะเอาน้ำออกนะครับขั้นตอนนี้น้ำเต็มเราก็ปิดวาล์วการรักน้ำเพื่อไม่ให้มีอากาศนะครับแล้วลงมาลองกันใช่ครับได้ครับก็มีจะดูดแล้วขี้มันออกใช่ขี้มันออกอ๋อแล้วมันก็ดูกันเวลามันกินเลยนั่นมันจะอ้วนว่ามันจะอิ่มเราก็เริ่มหยุดแล้วไม่ให้แล้วใช่ครับแล้วทิ้งไว้อีก 3-4 ชั่วโมงก็มาสั่งให้กินหรืออิ่มใครก็ให้มีอยู่8เส้นครับคือตอนนี้ของผมเนี่ยพี่ดูน้ำนะเป็นบริษัทน้ำนี้คือน้ำไม่ได้เข้มข้นมากตาก็ไม่เหลืองมันดำด้วยนะเหมือนจุกประมงเลยเหมือนท่านประมงแต่ถ้าน้ำขุ่นน้ำเหลืองปลาก็จะตัวเหลืองฉะนั้นคือเราไม่ได้เอายาเอาสารอะไรมาใส่เลยสีน้ำเรามาเปลี่ยนสีน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูนะครับเหลืองอ้อยเลยดูในดอกใช่ใช่โอเคเดี๋ยวให้น้องดูอะไรกันปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วใช้เวลานานไหมเฉพาะบ่อนี้ครับก็จะใส่เช้าครับพี่ถ้าเหลือมากก็จะกลายเป็นดีซ่านครับปลามันจะไม่กินปลาดุกปุยบ้านเรามันจะเหลืองแค่นี้แต่เนี่ยพ่อมันเป็นรัสเซียเหมือนของอันนั้นเป็นส้มเป็นส้มครับนั่นแหละช่องของมันนะถูกต้องครับเหมือนไข่ไก่ดูเตาดีสีเหลืองสีน่ากินเลย
ราเปลี่ยนอะไรไปหรอกความรู้กับความเกลียดเลยวะใช่แต่ถ้าอยู่ดีๆมาทำอย่างผมเลยแล้วไม่รู้เรียบร้อยไม่ตัดแล้วตอนนี้ตอนแรกมันเป็นตัดว่าภาพเป็นย่ำเพิ่งยังได้16%นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ